างด่วนมาลงปุ๊บมีการก่อสร้างเรื่อยๆจนถนนเนี่ยชำรุดทรุดโทรมแล้วก็จนบัดนี้ทางด่วนเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีการบูรณะซ่อมแซมถนนเดิมให้กับชาวบ้านชาวบ้านต้องอยู่อย่างนี้กันมาเกือบ10ปีแล้วครับถ้าเกิดใครเจ็บป่วยขึ้นมากลางคืนเนี่ยจะไม่มีรถเข้ามารับเลยจะไม่มีรถเข้าส่วนที่เข้ามากลางคืนก็ถ้ามาเจออย่างนี้เขาก็ปล่อยลงกลางทางเขาก็ไม่เข้าอย่าให้ไปคุยกันอย่าให้ไปคุยกันว่าทำป้ายทำได้แล้วทำถนนให้ชาวบ้านจะทำได้ไหมอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นหน้าที่กรมทางหลวงป่ะวะเป็นหน้าที่กทม.ป่ะวะการรถไฟหรือเปล่าวะการทางพิเศษหรือเปล่าวะขอให้ไปคุยกันผมจะพาไปดูฮะทางเข้าชุมชนโชติวัฒน์นะครับเขตบางซื่อครับตามมาครับนี่ฮะนี่คือถนนที่ชุมชนคนกว่า400คน95ครัวเรือนต้องใช้สัญจรกันประจำครับเดิมทีแล้วเป็นถนนที่เป็นคอนกรีตที่สัญจรกันได้อยู่แล้วแต่พอมีนี่ฮะทางด่วนมาลงปุ๊บมีการก่อสร้างเรื่อยๆจนถนนเนี่ยชำรุดทรุดโทรมแล้วก็จนบัดนี้ทางด่วนเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีการบูรณะซ่อมแซมถนนเดิมให้กับชาวบ้านชาวบ้านต้องอยู่นี้กันมาเกือบ10ปีแล้วครับนี่ดูฮะถนนกลายเป็นหลุมหนองคกอย่างนี้ฮะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในเขตบางซื่อใจกลางกรุงเทพมหานครนี่ครับนะครับตอนนี้สถานการณ์คือชาวบ้านเองก็ไปปรึกษาทางเขตไปร้องทางเขตขอให้มีการช่วยเหลือทางเขตก็บอกว่าเป็นที่การรถไฟบอกว่าเป็นหน้าที่การทางพิเศษโยนกันไปโยนกันมาหลายปีครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้สำเร็จสักทีชาวบ้านต้องเดือดร้อนอย่างนี้แท็กซี่ก็ไม่กล้าเข้ามาตอนนี้เดือดร้อนกันหลายครัวเรือนครับก็เลยขอเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนฮะหวังว่าจะมีการบูรณะซ่อมแซมถนนให้กลับมาเป็นปกติสามารถสัญจรได้เหมือนเดิมเป็นอย่างนี้ก็เกิดจากการเวรคืนของการรถไฟนะป้าแล้วก็ทางด่วนแล้วก็ทางด่วนก็คือ2ครั้งจากเมื่อก่อนถนนของเราจะเป็นคอนกรีตก็คือจะเรียบไปหมดพอโดนเวียนคืนทางด่วน2ครั้งเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกเข้าออกเข็นพวกอุปกรณ์การทําทางพวกเนี้ยค่ะก่อสร้างของเค้าทําก่อสร้างของเค้าจนแบบถนนพังหมดแล้วทีนี้เค้าก็บอกว่าตอนที่เค้ามาทําเค้าบอกว่าเดี๋ยวเค้าจะทําให้เหมือนเดิมให้หมดแต่พอเค้าเสร็จงานเค้าแล้วเค้าก็ไปกันหมดเลยแล้วก็ทางชาวบ้านก็เข้าออกกันอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้จะไปร้องหน่วยงานไหนคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแท็กซี่ก็ไม่เข้าเพราะสภาพถนนเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เข้ามาชาวบ้านเดือดร้อนอะค่ะนานแล้วด้วยหลายปีนะป้าเปียวประมาณ10ปีได้ไหมถึงไหมตรงนั้นมันน่าจะเกือบปีใช่ค่ะเกือบ10เกือบ10ปีค่ะแท็กซี่ไม่เข้าสัญจรคือรวมแล้วเดือดร้อนประมาณ95ครอบครัวประมาณ400กว่าคนก็คือรถแท็กซี่เรียกถ้าเกิดใครเจ็บป่วยขึ้นมากลางคืนเนี่ยจะไม่มีรถเข้ามารับเลยจะไม่มีรถเข้าส่วนที่เข้ามากลางคืนก็ถ้ามาเจออย่างนี้เขาก็ปล่อยลงกลางทางเขาก็ไม่เข้าเพราะว่าทางมันเป็นความเสียหายที่เกิดจากการสร้างใช่ค่ะใช่ก็เคยเบื้องต้นก็คือสอบถามเขตไปประชุมที่เขตก่อนเพราะว่าอย่างพวกดิฉันเนี่ยคือเป็นตัวแทนชาวบ้านก็คือไปประชุมที่เขตถามที่เขตที่เขตก็บอกว่าเป็นที่ของรถไฟพอรถไฟมาประชุมด้วยรถไฟก็บอกว่าการทางทําทางก็โยนไปให้การทางแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาจนตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบเราไม่แค่เกิดสักทีชาวบ้านก็จะเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็คือเกือบ10ปีก็คือยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างชาวบ้านตาดำๆอย่างเราคือเราไม่รู้ที่จะไปทางไหนเราก็ต้องทนอยู่กันในสภาพนี้ได้บังเอิญว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก็คือผมเองในฐานะผู้สมัครส.ส.เขตบางซื่อเนี่ยก็ต้องมีการเดินแนะนำตัวแล้วก็มีการลงไปพบปะประชาชนแล้วก็ไปทำงานช่วยประชาชนในลักษณะงานอาสาครับพอเราเดินลงไปในพื้นที่เนี่ยก็
พบว่ามีชุมชนหนึ่งชื่อว่าชุมชนโชติวัฒน์นะครับครับอยู่บริเวณติดใกล้ๆกับคลองประปานั่นแหละแล้วก็เป็นท่อนที่แบบว่าจะต้องเป็นชุมชนที่อยู่เรียบกับเรียบกับทางรถไฟแล้วก็อยู่ใต้ทางด่วนสายตอนตกด้วยปรากฏว่าเข้าไปในระยะทางประมาณ1กิโลครึ่งถึงประมาณ2กิโลที่เข้าทางเข้าชุมชนเนี่ยครับเป็นหลุมตลอดเวลาเลยเป็นหลุมแบบว่าไม่น่าเชื่อเหมือนเราอยู่ในถิ่นทุรกันดารในถิ่นชนบทครับมีอย่างนั้นเลยครับคือเหมือนทางหลวงชนบทพื้นที่ไกลๆที่แบบมีหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดแย่กว่าด้วยซ้ำครับแย่กว่าด้วยซ้ำเราก็ตกใจเอ้ยพื้นที่นี้มันใช่เหรอมันอยู่กลางใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครครับครับแล้วมันก็เกิดการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยพื้นที่เนี่ยชุมชนโชติวัฒน์ถนนเส้นเนี่ยมันอยู่ห่างจากสถานีกลางบางซื่อไม่กี่กิโลเมตรครับเทียบแล้วไม่น่าจะเกิน2หรือไม่น่าจะเกิน2กิโลเมตรด้วยซ้ำไปถ้าเทียบผมจะมีรูปผมเอารูปลง Facebook ไปแล้วเทียบเลยว่าใน Google Map เนี่ยครับบริเวณที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยกับสถานีกลางบางซื่อมันอยู่ห่างเดียวซึ่งสถานีกลางบางซื่อเนี่ยที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องผมได้ยินมาว่าเขาจะมีแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบด้วยครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมีความคืบหน้าประการไหนแต่พอมีประเด็นเกี่ยวกับว่าการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีซึ่งผมไม่ได้ติดใจนะว่าอยากจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะผมไม่ได้ติดใจแต่ว่าการที่เขาบอกว่ามี TOR กันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าตกตัวละเท่าไหร่ 500,000 มั้ย 500,000 กว่าบาท 500,000 กว่าครับแต่ตัวละ 500,000 กว่าบาทรวมเป็น 33.1 ล้านบาทใช่ฮะแล้วก็ประมูลโดยวิธีที่แบบไม่ปกติอะไรเนี่ยครับมันทำได้คือประชาชนเองเนี่ยรู้สึกกังวลต่อการจะซื้อจัดจ้างของรัฐอยู่แล้วเพราะเป็นโครงการที่เร่งด่วนก็ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังจริงการซื้อจัดจ้างของรัฐนี่ผิดปกติอีกแล้วครับคราวนี้เนี่ยเราก็เลยว่าประชาชนในพื้นที่รวมถึงเราเองเนี่ยที่ไปลงพื้นที่ในชุมชนนั้นเนี่ยพอเกิดกรณีเอางบไปเปลี่ยนป้าย 33 ล้านเนี่ยมันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจกันครับพอจะมีสักหน่อยไหมที่ว่ามาปรับปรุงถนนเส้นนี้เพราะถนนเส้นนี้เนี่ยที่มาคือเดิมแล้วเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตแต่เมื่อมีการเวนคืนที่ดินส่วนหนึ่งทำให้ประชาชนในแถบชุมชนโชติวัฒน์ชุมชนนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องย้ายออกนะแล้วก็กลายเป็นไซต์ก่อสร้างเอาเสาตอหม้อครับมันเป็นส่วนที่ดินรถไฟที่เสาตอหม้อของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะต้องเอาไปลงพอดีครับก็มีรถเข้าออกเพื่อทำการก่อสร้างจนมีไซต์ก่อสร้างอยู่ปากทางจนแล้วเสร็จก็ทิ้งไซต์ก่อสร้างไว้ล้างๆตอนนี้ก็มีการไปมั่วสุมกันในไซต์ก่อสร้างเก่าของทางด่วนด้วยและจนแบบนี้เนี่ยคือผลกระทบเดิมจากทางคอนกรีตดีๆเนี่ยตอนนี้เป็นทางที่ชำรุดเนี่ยก็ยังไม่มีใครมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่น่าแปลกว่าถนนเรียบทางรถไฟอีกฝั่งนึงนะสายเดียวกันนี่แหละอีกฝั่งนึงกลับกลายว่ามีการลาดยางมีการสัญจรอย่างสบายๆเลยประชาชนแถวนั้นเนี่ยเขาเลยบอกกันว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าทางเข้าชุมชนเนี่ยมันเป็นซอยตันหรือไม่ไปทำให้เพราะว่าอีฝั่งเนี่ยมันสามารถจะพาขึ้นทางด่วนได้อะไรแต่จริงๆแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเขาเลยรู้สึกกันว่าถ้าสมมติลดสเปคมาสักนิดหน่อยมีงบการรถไฟมาทำถนนให้ก็น่าจะดีประมาณคือถ้าเอากันจริงๆเนี่ยครับมันสามารถเก็บงบประมาณจากการทางรถไฟเนี่ยครับผมมาทำถนนแบบนี้ได้ไหมฮะเพราะว่าดูเหมือนมันจะเป็นคนละงบกันหรือเปล่าฮะงบถนนกับการรถไฟอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะครับมันถ้ามันเป็น TOR เป็นอะไรในส่วนที่ว่าจะทำสถานีอะไรเนี่ยมันก็เป็นคนละงบกันแหละครับแต่เพียงแต่ว่า
เพียงแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขารอถนนเส้นนี้มานานแล้วมีการเปลี่ยนกันระหว่างกทม.การรถไฟการทางพิเศษของประเทศไทยตกลงว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการทำถนนเส้นนี้จากปากคำของชาวบ้านตอนประชุมชาวบ้านบอกว่าทั้ง3องค์กรเกี่ยวกันคือโยนกันไปโยนกันมาใช่แต่เรารู้ว่าโยนกันไปโยนมาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใครสักคนเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพร่วมก็ต้องใช้งบประมาณจากองค์กรเหล่านั้นครับถูกไหมแต่พอเรื่องการเปลี่ยนป้ายเข้ามาเนี่ยเราทำให้เห็นว่าองค์กรเจ้าภาพหนึ่งในนี้มีเงินพอเรารู้ว่าองค์กรนั้นมีเงินปึ๊บมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากที่เขาก็จะสามารถมาจัดสรรงบประมาณในส่วนที่ประชาชนเดือดร้อนได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่อยากให้ไปคุยกันอยากให้ไปคุยกันว่าทำป้ายทำได้แล้วทำถนนที่ชาวบ้านจะทำได้ไหม อาจจะมองว่าเป็นหน้าที่กรมทางหลวงป่ะเป็นหน้าที่กทม.ป่ะการรถไฟหรือเปล่าวะการทางพิเศษหรือเปล่าวะขอให้ไปคุยกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลารัฐไปใช้จัดซื้อจัดจ้างอะไรที่มันฟุ่มเฟือยโครงการสัมมนาหรือการสร้างป้ายที่มันแพงเกินจริงมันจะทำให้ถูกโยงและรู้สึกเปรียบเทียบว่าทำไมไม่เอางบส่วนเกินนั้นไปทำอะไรที่มันจำเป็นกว่าไส้อั่วยุคนค่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกมาที่เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal นะคะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ คนมีเงินทำอะไรก็ได้เหี้ยเอ้ยนี่คุณชูวิทย์ประกาศลั่นล่าสุดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนนับวันเนี่ยคุณชูวิทย์จะเหลืออดขยี้ไปที่การทำสำนวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในคดีของตู้ห่าวผัดชิ้นหลิงใครก็ตามที่อยากจะวิ่งไปเคลียร์คดีเนี่ยให้ติดต่อคนหนึ่งครับอัยการชอช้างไปเคลียร์ที่ห้องสูตรของอาบอบนวดนะครับเมื่อกระบวนการไปถึงศาลจะมีอดีตตำรวจเก่านะเกษียณอายุแล้วชื่อว่าจอจานจอจานนะฮะยศพลตำรวจตรีคอยรับวิ่งเต้นทำตัวสนิทสนมกับผู้พิพากษาหากินเรื่องวิ่งเต้นคดีอีกทอดแล้วคุณชูวิทย์ก็พูดชัดนะฮะว่าวิธีคิดของตู้ห่าวก็คือคนมีเงินทำอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยคนมีเงินทำอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยนี่คือคำพูดของชูวิทย์ล่าสุดนะครับเหมือนนับวันเนี่ยคุณชูวิทย์จะเหลืออดขยี้ไปที่การทำสำนวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในคดีของตู้ห่าวผัดจินหลิงแล้วตอนนี้เจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะเรียกไปสอบเพิ่มเติมแล้วว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างคนมีเงินทำอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยนี่คุณชูวิทย์ประกาศลั่นล่าสุดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับโดยเป็นการพูดถึงกระบวนการลงคดีวิ่งเต้นหรือว่าเคลียร์นะครับแต่คุณชูวิทย์เนี่ยเหมือนไม่ได้มาพูดลอยๆในสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแกพุ่งเป้าเลยนะครับว่ากระบวนการวิ่งเคลียร์คดีเนี่ยมีอัยการคนหนึ่งแล้วก็มีตำรวจเก่าคนหนึ่งนะครับเป็นตัวละครลับเป็นตัวละครสำคัญซึ่งที่ผ่านมาก็เคลียร์มาแล้วเนี่ยหลายคดีคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์บอกว่ามีการใช้สถานที่แห่งหนึ่งเอาว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นห้องสูตรของอาบอบนวดชื่อดังนะอาบอบนวดชื่อดังใครก็ตามที่อยากจะวิ่งไปเคลียร์คดีเนี่ยให้ติดต่อคนหนึ่งครับชื่อว่าอัยการชอช้างแกยังไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ก็บทชี้เป้าขนาดเนี้ยเดี๋ยวชื่อมันก็หลุดออกมานะครับอัยการชอช้างไปเคลียร์ที่ห้องสูตรของอาบอบนวดนะครับและเชื่อว่าตอนนี้ตู้ห่าวก็คงพยายามวิ่งอยู่พยายามทำทุกวิถีทางเหมือนกันคุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องนี้อัยการทุกคนทราบดีเพราะชื่อเสียงโด่งดังเป็นอัยการเท่าจัดจนอัยการดีๆเสียหายจนอัยการดีเสียหายเมื่อกระบวนการไปถึงศาลจะมีอดีตตำรวจเก่านะเกษียณอายุแล้วชื่อว่าจอจานจอจานนะฮะยศพลตำรวจตรีค
คอยรับวิ่งเต้นทำตัวสนิทสนมกับผู้พิพากษาหากินเรื่องวิ่งเต้นคดีอีกทอดอ้อแต่คนจนๆไม่มีเงินไม่มีโอกาสนะครับเพราะคนจนเพราะคนมีเงินเท่านั้นคนอย่างตู้ห่าวถึงประกาศทุบโต๊ะว่าคนมีเงินทำอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยโดยคุณชูวิทย์บอกว่านี่คือการแฉกระบวนการล้มคดีที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้คุณชูวิทย์ถึงสู้ทุกวิถีทางไงครับพยายามจะขยี้ไปว่าสำนวนอ่อนสำนวนหลวมมันไม่มีพยานมันไม่มีหลักฐานตรงนั้นตรงนี้ไม่เอามาใส่หรือเปล่าแกก็เลยแฉอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงได้ติดตามมันต่อไปว่าอัยการชอช้างแล้วก็อดีตนายตำรวจนะเป็นยศนายพลนะฮะพลตำรวจตรีจอจานเนี่ยนะเขาเป็นใครแล้วกำลังจะช่วยเหลือตู้ห่าวแล้วคุณชูวิทย์ก็พูดชัดนะฮะว่าวิธีคิดของตู้ห่าวก็คือคนมีเงินทำอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยเอ้ยคุณผู้ชมคิดว่าประโยคนี้จริงไหมเพราะคนที่มาการันตีประโยคนี้คือตู้ห่าวนะเห็นคลิปที่คุณชูวิทย์เอามาแฉใช่ไหมฮะเขาทุบโต๊ะต่อหน้าผู้รับเหมานะพูดบอกว่าดึงทิ้งได้เลยนะเคยไหมคดีที่ภูเก็ตอ่ะนะเอาคนติดคุกก็ได้นะเห็นไหมไม่มีใครทำอะไรก็ได้เขาได้เพราะเงินซื้อได้ทุกอย่างคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงล่ะครับแบบนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมน้ำตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานกันมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี10ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตา
เห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพาร์กินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390 บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับรณรงค์เนี่ยเคยเอาคนน่ะที่ดื้อแบบคุณนะเอาไปติดคุกมา3คืนมั้งไม่เป็นไรนะผมก็ไปติดมา3คืนเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะถามเลยว่าคุณจะส่งมอบการครอบครองให้เจ้าของไหมถ้าคุณไม่เซ็นส่งมอบการครอบครองศาลก็จะสั่งขังคุณไปจนกว่าคุณจะปฏิบัติตามอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมารู้จักกฎหมายฉบับนี้ก่อนก็คือประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา538มาตรา538มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่การเกิดขึ้นของสัญญาเช่าสัญญาเช่าเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับสัญญาจ้างทำของหรือสัญญาจ้างแรงงานที่สามารถตกลงกันด้วยวาจาได้กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีบันทึกมีข้อความเป็นทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งคู่สัญญาเป็นสำคัญนั่นแปลว่านะถ้าลำพังแค่พูดปากเปล่าวางเงินมัดจำเฉยยังไม่มีเอกสารอะไรเลยยังไม่ถือสัญญาเช่าเกิดขึ้นอย่างในกรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้การเช่าเลยเพราะว่าทั้งคู่คนที่มาเช่าก็ไม่ยอมลงนามในสัญญาเช่าเมื่อไม่ยอมลงนามในสัญญาเช่าถือว่าสัญญาเช่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตามมาตรา538เมื่อสัญญาเช่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจ้าของบ้านสามารถให้ออกเดี๋ยวนั้นเลยได้ทันทีเมื่อไม่ยอมออกก็ต้องไปอาศัยคำสั่งศาลฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ใช่ค่าเช่านะครับอย่างที่บอกครับถ้าเรายึดตามกฎหมายเขาไม่มีสิทธิ์อยู่เลยนะเขาไม่มีสิทธิ์อยู่เลยนะแต่การที่คุณบังคับให้เขาต้องไปฟ้องศาลเนี่ยเขาจะต้องไปจ้างทนายค่าธรรมเนียมศาลซึ่งทั้งค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยมันจะบวกเพิ่มไปในค่าเสียหายด้วยซึ่งคนที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจะต้องจ่ายเองทั้งหมดยังไงคุณก็ต้องจ่ายคือรอบเนี้ยถ้าว่าตามกฎหมายนะคุณต้องจ่ายหนึ่งค่าเสียหายที่เกิดจากการไปอยู่ในบ้านเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตสองค่าทนายที่เขาใช้ในการฟ้อง3ค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องวางศาล3อย่างเนี่ยคุณต้องจ่ายแน่นอนคุณจะอ้างว่าคุณไม่มีเลยไม่จ่ายไม่ได้หากไม่จ่ายเนี่ยเขาก็สามารถจะยึดทรัพย์คุณได้
ตามกฎหมายแล้วอย่างเจ้าของบ้านนะผมอยากจะบอกอย่างนึงบางทีเห็นข่าวแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะสงสารหรือยังไงดีมาวิงวอนขอทนายอาสาไปทำคดีให้ผมอยากจะบอกอย่างนึงนะพี่ทำธุรกิจของพี่ได้ค่าเช่าพี่ต้องเสียเงินค่าเช่าพี่เนี่ยมาใช้ในการฟ้องอยู่แล้วยังไงพี่ก็ต้องจ้างทนายพี่จะไปวิ่งหาทนายอาสามันไม่ได้หรอกคดีพวกนี้มันเป็นคดีทางเอกชนเขาทำกันมันไม่ใช่คดีอาญาที่รัฐเขาจัดหาทนายฟรีให้แล้วอย่างถ้าพี่ยังทับตัวเจ้าของบ้านยังดื้อที่ดึงบอกว่าจะไปร้องผ่านสื่อหาทนายอาสาฟรีอย่างเงี้ยผมบอกเลยปัญหาคุณก็แก้ไม่จบหรอกถ้าคุณเกียดตังจ้างทนายสักไม่กี่หมื่นเนี่ยฟ้องศาลแล้วก็เรียกค่าเสียหายเรียกค่าทนายไปผู้กรณีเขาก็จ่ายแทนอยู่แล้วแล้วถ้าหากว่าคนที่เข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเขายังไม่ยอมออกในฐานะของเจ้าของบ้านจะสามารถแบบไปตัดน้ำตัดไฟเพื่อกดดันให้เขาออกได้ไหมคะไม่มีสัญญาเช่าถ้าไม่มีสัญญาเช่าก็ถือว่าไม่ใช่ผู้เช่าเขาจะไปทำอะไรกับบ้านเขาเองก็สามารถทำได้มันต่างกันนะคือถ้ามันมีสัญญาเช่ามันจะมีกฎหมายของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำกับดูแลอยู่การตัดน้ำตัดไฟไม่สามารถทำได้การล็อกห้องไม่สามารถทำได้แต่พอไม่ใช่เป็นการเช่าปุ๊บมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยกรณีที่เจ้าของบ้านค่ะเขาเคยยื่นข้อเสนอให้บอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแถมเสนอเงินให้อีกหมื่นนึงเพื่อให้ออกจากบ้านแต่ว่าผู้เช่าเนี่ยเขาก็ไม่ยอมออกบอกว่าเงินหมื่นนึงก็ไม่สามารถแบบเอาไปตั้งตัวได้เหตุผลแบบนี้ศาลจะนำไปประกอบการพิจารณาไหมคะเพื่อสั่งให้ผู้เช่าออกจากบ้านโดยเร็วได้ไหมการแรกเลยนะครับถ้าเป็นในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับศาลเขาจะมองอย่างนี้ครับเขาจะมองว่าคุณเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยมีสัญญาเช่าหรือผิดสัญญาเช่าหรือเปล่าถ้าคุณผิดสัญญาเช่าก็ต้องมาดูว่าผิดมากหรือน้อยเป็นสาระสำคัญไหมแต่ถ้าไม่มีสัญญาเช่าเลยเพราะงั้นไม่นับเป็นการเช่าบ้านเลยแค่เข้ามาอยู่ก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายแล้วยังไงศาลต้องสั่งให้ออกอยู่แล้วครับพูดถึงที่บอกว่ามีการจ่ายเงินเหมือนจะเป็นเงินมัดจำ12,000 ตัวเนี้ยค่ะมันเอื้อสิทธิ์ให้กับคนที่เข้าไปอยู่ไหมคะว่าแบบฉันยังสามารถอยู่ได้เพราะฉันจ่ายเงินไปแล้วอะไรอย่างนี้เรากลับมาดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา 538กำหนดเอาไว้เลยครับว่าสัญญาเช่าเนี่ยจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้สัญญาเป็นสำคัญไม่มีสัญญาเช่าไม่ถือเป็นการเช่าแล้วถ้าตัวของคนที่เข้าไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะขอเงิน12,000คืนจากเจ้าของบ้านอย่างนี้ทำได้ไหมคะเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ยึดหน่องเงิน12,000ไว้เพื่อหักกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดเข้ามาอยู่ในบ้านเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่แยกส่วนไปเรื่องถ้าแบบนี้ค่ะทางเจ้าของบ้านเองเนี่ยจะเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งโดยการประเมินจากอะไรครับโดยหลักๆเลยนะครับก็คงจะเป็นค่าเช่าเอาตัวค่าเช่าเป็นหลักเป็นค่าเสียหายถ้าเขาบอกว่าค่าเช่าเขาเดือนละ6,000ใช่ไหมเขาก็ตีเลยค่าเสียหายเขาเดือนละ6,000แล้วทรัพย์สินในบ้านเสียหายยังไงบ้างอยู่มากี่เดือนก็ตีไปแล้วก็ค่าเสียหายในอนาคตถ้าเกิดยังไม่ย้ายออกก็ตีไป6,000แล้วก็ถ้ามีทรัพย์สินในบ้านเสียหายก็เรียกร้องเพิ่มไปคนละส่วนค่าทนายความสมมติค่าทนายความ30,000ก็บวกเข้าไปค่าทนายความ30,000ค่าธรรมเนียมศาลสมมติว่า3,000เนี่ยบวกไปอีก3,000นี่แค่นี้เองเห็นไหมในง่ายๆไม่ยากเลยถ้าไม่ออกเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะใช้ทีมนะฮะตัดกุญแจเข้าไปในบ้านเลยแล้วก็ให้ตำรวจมาจับตัวคนที่อยู่อาศัยเนี่ยไปที่ศาลเพื่อไปส่งมอบกันจะรอถึงวินาทีสุดท้ายก็ได้รณรงค์เนี่ยเคยเอาคนน่ะที่ดื้อแบบคุณนะเอาไปติดคุกมา3คืนมั้งไม่เป็นไรนะผมก็ไปติดมา3คืนเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะถามเลยว่าคุณจะส่งมอบการครอบครองให้เจ้าของไหมถ้าคุณไม่เซ็นส่งมอบการครอบครองศาลก็จะสั่งขังคุณไปจนกว่าคุณจะปฏิบัติตามก็คือปลายทางของเรื่องนี้เจ้าของบ้านสามารถยื่นต่อศาลแล้วให้ศาลสั่งถ้าไม่ยอมออกก็คือถึงขั้นกับต้องติดคุกติดตารางกันเลยว่าอย่างนั้นถูกต้องครับอย่างจากข่าวอีกค่ะเขาบอกว่าผู้เช่าเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาเคยแจ้งความจับเจ้าของบ้านฐานบุกรุกบ้านที่ตัวเองอยู่กรณีแบบนี้มันสามารถทำได้ด้วยหรอคะ
ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าบางครั้งเนี่ยกฎหมายคนที่รู้งูปลาหรือว่าเรียนมาอย่างเดียวไม่ได้เอามาปฏิบัติใช้ก็คิดว่ามันแจ้งได้จะบอกเลยว่าไอ้กรณีดังกล่าวเนี่ยถามว่าบุกรุกไหมไม่บุกรุกทั้งคู่หรอกเพราะว่าฝั่งคนเช่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองเพราะคุณไม่มีสัญญาเช่าคุณครอบครองยังไงอ่ะคุณเข้ามาครอบครองไม่ถูกกฎหมายถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีสัญญาเช่าแล้วคุณเข้ามาครอบครองด้วยวิธีการไหนถ้าไม่มีการจ่ายมัดจำ12,000เนี่ยนะคุณน่ะโดนบุกรุกไปแล้วบังเอิญมันมีการจ่ายมัดจำมา12,000มันก็เลยถือว่าเจตนาในการบุกรุกเนี่ยมันไม่มีพอเจตนาไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ครบองค์ประกอบความผิดเรื่องของบุกรุกส่วนเจ้าของบ้านเมื่อไม่มีสัญญาเช่าแต่มันมีข้อพิพาทกันอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวการที่มันมีข้อพิพาทหรือมันมีข้อโต้แย้งหรือมันมีคดีความกันอยู่คู่กรณีเดินไปเดินมาเนี่ยไม่ผิดฐานบุกรุกเนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าว Easy ยุคนสามารถแอดไลน์ Easy ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาได้เลยค่ะเป็นเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาเป็นเงินสีเทาอะว่านั้นเถอะครับครับโดยตรงนั่นหมายความว่าซึ่งคนนั้นเนี่ยถูกออกหมายจับแล้วด้วยหมายถึงว่าไอ้ตัวเจ้าของบัญชีที่ท่านระบุเนี่ยถูกออกหมายจับใช่ไหมถูกจับแล้วด้วยจับแล้วด้วยครับข้อหาอะไรฮะตัวนั้นร่วมกันฟอกเงินจากมูลฐานพนันออนไลน์ต้องมีการออกหมายเรียกแค่คุณน็อตคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอีกไหมคะในสถานะพยานก็มีคุณน็อตแล้วก็บอกได้ไหมทั้งหมด7คนครับมีครับคนอื่น7คนที่ว่าได้มีการสอบปากคำไปก่อนแล้วไหมคะหรือว่าจะเริ่มพร้อมกับคุณน็อตเลยทยอยกันครับก็ทราบจากรายงานเมื่อสักครู่นะครับว่าวันนี้ทางทนายความนะครับของคุณน็อตของผู้บริหารกองสารพัดนะเผยชื่อได้นะเพราะว่าชื่อปรากฏตามสื่อครับมารับทราบประเด็นนะซึ่งการให้รับทราบประเด็นนี้ก็เป็นการให้ความเป็นธรรมอ่ะเขาได้ไปเตรียมประเด็นมาชี้แจงในวันที่13ตามนัดหมายนะครับสิ่งที่เราคุกความเชื่อมโยงเนี่ยค่ะทำไมถึงต้องมีการออกหมายเรียกคือเรื่องนี้เรามีคดีพิเศษในคดีอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันแตกกับเรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็ต่อมาเพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำพนันออนไลน์นะครับแล้วปรากฏว่าหนึ่งในกระบวนการทำพนันออนไลน์มาบอกได้ไหมว่าตัวม้านะคนที่รับฟอกเงินเป็นตัวกลางฟอกเงินไปยังเส้นทางธุรกิจต่างๆไม่ใช่เฉพาะเส้นทางนี้มีอีกหลายกลุ่มซึ่งตอนนี้เรายังไม่เปิดเผยว่ากลุ่มไหนบ้างแต่เพื่อนว่าพอมีชื่อมาแต่งนี้นะครับแล้วก็เพื่อบูรณาการกับกองสลากซึ่งตามข้อสั่งการนะว่าให้มีการดำเนินการตรวจสอบเนี่ยเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องร่วมบูรณาการก็เลยต้องดำเนินการมาขอรับทราบข้อมูลว่ามันมีเส้นเงินไปแตะได้ยังไงนะครับซึ่งมูลค่าก็ไม่น้อยไม่น้อยไอ้ส่วนเส้นเงินที่ไปแตะเนี่ยมันแตะกับเบอร์บัญชีของคุณน็อตหรือว่าแตะกับเบอร์บัญชีของก่อนที่จะมาคุณน็อตนะบอกได้ไหมบอกไม่ได้ครับนะอันไหนบอกได้จะบอกนะครับแต่ลักษณะก็รอหลังวันที่13ลักษณะความสัมพันธ์ก็คือมีเงินในส่วนที่อ้างว่าเป็นบัญชีม้าเนี่ยโอนเข้าไปหาของบริษัทไอ้ฉลับพัดเลยใช่ไหมท่านบอกได้ไหมอย่าเป็นเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาเป็นเงินสีเทาอะว่านั้นเถอะครับครับโดยตรงนั่นหมายความว่าซึ่งคนนั้นเนี่ยถูกออกหมายจับแล้วด้วยหมายถึงว่าไอ้ตัวเจ้าของบัญชีที่ท่านระบุเนี่ยถูกออกหมายจับใช่ไหมถูกจับแล้วด้วยจับแล้วด้วยครับข้อหาอะไรฮะตัวนั้นร่วมกันฟอกเงินจากมูลฐานพนันออนไลน์พนันออนไลน์ฟอกเงินจากพนันออนไลน์ตามที่มีการให้สัมภาษณ์ของทางฝั่ง
ฝั่งที่ถูกหมายเรียกเขาบอกอาจจะเป็นเงินที่มาจากการซื้อสลากออนไลน์ครับก็มาชี้แจงครับแต่หลักฐานที่ท่านมีเนี่ยคือชัดเจนเลยใช่ไหมว่าเบอร์บัญชีที่เกี่ยวกับกลุ่มทำผิดกฎหมายเนี่ยเข้าไปยังบริษัทออสลาดพัดชัดเจนชัดเจนมากการสอบปากคำนี้จะทำให้รู้ข้อเท็จจริงมากขึ้นผมถึงบอกผมไม่อยากกล่าวอะไรไปเป็นการอาจจะไม่ความเป็นธรรมเขานะครับอันนี้ต้องขอให้เขามาชี้แจงแล้วเราก็มีพยานหลักฐานอื่นมีผลสอบปากคำจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะซึ่งพวกนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนรอนิดนึงด้วยความรู้ว่าทำไมถึงต้องมาตรวจสอบคุณน็อตช่วงระหว่างเวลานี่ฮะก่อนหน้านี้ทำไมไม่ตรวจหรือว่าตรวจมาแล้วท่านเขาตรวจมาแล้วจริงๆเรารู้มาก่อนปีใหม่แล้วแหละเอางี้แล้วกันแล้วก็รอผลบางอย่างอยู่นะครับรอผลบางอย่างอยู่งั้นตอนนี้มีแค่เจ้าเดียวนะคะคุณประดิษฐ์หรือว่าจะเป็นเจ้าอื่นเดี๋ยวเจ้าอื่นก็ตามมาครับแสดงว่านอกเหนือจากเจ้านี้แล้วยังมีลักษณะธุรกิจประเภทเดียวกันที่จะมีการเรียกใช่ครับโทษครับที่ปรากฏตามสื่อแล้วมีถึง4-5รายยังอย่าเพิ่งบอกเลยเพราะว่ามันอาจจะมากกว่านั้นนะครับต้องรอตรวจสอบว่ามันตอนนี้รอสารเส้นทางการเงินเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับข้อมูลจากธนาคารทั้งหลายการที่ทนายท่านมาเนี่ยจริงๆเราก็เปิดโอกาสให้มาก่อนวันนัดเพื่อที่ว่ารับทราบประเด็นคุณก็ไปเตรียมหลักฐานมาทุกอย่างมาชี้แจงนะครับซึ่งพวกนี้ถ้ามีหลักฐานชี้แจงแล้วเชื่อได้ว่าเงินมาโดยสุจริตไม่ได้มาจากพวกนี้นะครับมีที่มาที่ไปของเงินที่ถูกต้องชัดเจนพวกนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมไปตามข้อเท็จจริงโอกาสในการออกหมายเรียกเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้คุณน็อตยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะพยานแต่อนาคตเนี่ยหมายเรียกเนี่ยมันจะพัฒนาการไปถึงสถานะอื่นไหมคืออย่างนี้ตามกฎหมายเนี่ยผู้บริสุทธิ์เราก็เรียกมาในฐานะพยานทุกคนแหละครับแต่ถ้ามาให้ถ้อยคำแล้วมีพบว่ามีการทำความผิดคนนั้นก็สามารถถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่โอกาสที่จะไม่ผิดก็ได้ถูกฮะถูกครับก็เป็นหมายเรียกเหมือนกับมาพูดคุยมาให้ชี้แจงนะครับแต่เงินนี้มาได้ไงการที่เจ้าหน้าที่มีหมายเรียกเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีข้อมูลพื้นฐานแล้วไม่งั้นจะออกหมายเรียกได้ไงมีข้อมูลและเกี่ยวข้องเส้นเงินแตะอยู่นะครับเส้นเงินแตะอย่างนี้แล้วก็มีการมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าชื่อจ่ายคนนี้เข้าบัญชีคนนี้ครับแต่ส่วนที่คุณน็อตออกมายืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์แล้วไม่เกี่ยวข้องสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นตอนนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับตอนนี้ผู้บริสุทธิ์คือทุกคนบริสุทธิ์แล้วก็ชี้แจงได้ครับแต่ถ้ามันพบองค์ประกอบของความผิดเราก็ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริงไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะครับทุกวันนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่หลักครับท่านโหเยอะหลักหนึ่งหลักสิบบอสได้ไหมอย่าดีกว่าฮะอย่าดีกว่าครับจำนวนเงินประมาณกี่บาทนะท่านโอ้หลักสิบหลักร้อยเอาไปว่าเยอะมากขาดได้หลักฐานที่ท่านมีเนี่ยคือชัดเจนเลยใช่ไหมว่าไอ้เบอร์บัญชีที่เกี่ยวกับกลุ่มทำผิดกฎหมายเนี่ยเข้าไปยังบริษัทออสลาดพัดชัดเจนชัดเจนมากด้วยฟังรถครับกับการที่ว่าคุณน็อตอ้างว่าไปกู้เงินในกอมาเพื่อลงทุน DSI จะไปสอบในกอด้วยไหมสอบครับในกอเอาตังมาจากใครสอบหมดเลยใช่ไหมก็ต้องสอบหมดโยงไปถึงใครก็ต้องสอบหมดนะฮะเพื่อที่จะสารความครับในกอต้องชี้แจงให้ได้ว่าคุณทำอะไรเอาตังมาให้กองสลากใช่ครับถ้าในกออ้างว่าไปยืมในของก็ต้องไปสอบก็ต้องสอบอันนี้เป็นหลักการสอบสวนอยู่แล้วแต่ใครเราก็ต้องสอบถ้าไม่สอบนะเดี๋ยวสำนวนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อีกต้องมีการออกหมายเรียกแค่คุณน็อตคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นไหมในฐานะพยานก็มีคุณน็อตแล้วก็บอกได้ไหมทั้งหมด7คนครับมีครับคนอื่น7คนที่ว่าได้มีการสอบปากคำไปก่อนนะคะหรือว่าจะเริ่มพร้อมกับคุณน็อตทยอยกันนะฮะของฉลาดพัดทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ครับที่เกี่ยวข้องคนอื่นด้วย7คนนี้เกี่ยวข้องยังไงกันอย่าพึ่งเลยนะอย่าพึ่งก็อยากรู้ว่าเกี่ยวข้องยังไง
ก็อยากรู้ว่าเกี่ยวข้องยังไงด้วยนะครับถึงเรียกมาเชิญมาการเรียกแบบนี้เหมือนกับเชิญมาพูดคุยเชิญมาพูดคุยรู้จักกันไหมรู้จักยังไงทำธุรกิจกันไหมอะไรประมาณนั้นนะครับเส้นแบบที่ท่านว่าเส้นเงินมาจากไหนคนนี้ไปกู้เข้ามาไหมเราก็ต้องไปตรวจสอบต่อเส้นทางการเงินของคนที่ให้กู้นะครับตรวจสอบไปสอบถามเขาทำธุรกิจอะไรแบบที่ท่านว่าเนี่ยมีเงินให้กู้เพียงพอเหรอนะครับมันก็ขยายวงไปเรื่อยนะครับมันเป็นเรื่องการสอบสวนซึ่งเราก็ต้องทำให้ดีสุดให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไม่มีใครที่จะมาบีบบังคับได้ก็ในเมื่อท่านอธิบดีระบุว่าผู้ต้องหาเป็นคนอ้างเป็นคนกล่าวหาว่าไม่ใช่กล่าวหามันมีเส้นเงินจากผู้เส้นเงินของผู้ต้องหาของใครเนี่ยมายังคนนี้ใช่ครับแสดงว่ามันก็เข้าข่ายความผิดชัดเจนไม่สิเราก็ต้องมาดูว่ามาได้ยังไงมาได้ยังไงนะครับคุณน็อตรู้จักเลยว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาถูกไหมอาจจะเป็นเพื่อนกันถูกไหมครับต้องให้ความเป็นธรรมผมยังไม่รู้เลยเพื่อนผมเป็นโจรหรือเปล่าถูกไหมเพื่อนผมยืมเงินไปล้านหนึ่งผมโอนเงินให้อย่างเงี้ยผมสุจริตไหมผมไม่รู้ว่าเป็นโจรแต่ถ้าผมรู้ทั้งโจรให้มึงเอาไปก่อเหตุให้หน่อยถูกไหมอย่างนี้ผมผิดแน่เพราะฉะนั้นไม่พูดคุยไม่รู้ไม่สอบปากคำไม่รู้แล้วมันต้องมีสอบปากคำอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีการตรวจสอบอย่างอื่นเชื่อได้ไงว่าผมพูดจริงถูกไหมครับครับแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหนังสือที่เขาไปยื่นให้ตรวจสอบแพลตฟอร์มเนี่ยไปลงใน Facebook ของคุณเสร็จแล้วคุณไปเขียนเนี่ยในลักษณะว่ามีอดีตสจคนนึงเนี่ยมึงเลยเอาเงินเข้าไป 4-5 แสนยังไม่ได้ลอตเตอรี่นะมันก็หมายถึงว่าเพื่อนผมนี่แหละคือส่วนอาญาเนี่ยเราก็ดำเนินคดีไปร้องทุกข์ผ่านตำรวจนะครับส่วนหายเนี่ยเห็นเพื่อนบอกว่ามันเสียหายเยอะมันฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็น100ล้านมันก็ฟ้องได้ในการที่จะไปเป็นกรณีที่มีข้อพิพาทที่คุณน็อตเนี่ยได้นำหนังสือแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook นะฮะที่เป็นเพจของคุณน็อตว่าสจคนนึงเนี่ยครับเอาเงินเข้าไป 4-5 แสนแล้วก็ไม่ได้เงินที่มาเสียหายนะครับก็เป็นกรณีคงโฆษณาคือส่วนอาญาเนี่ยเราก็ดำเนินคดีไปร้องทุกข์ผ่านตำรวจนะครับส่วนหายเนี่ยเห็นเพื่อนบอกว่ามันเสียหายเยอะมันฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็น100ล้านมันก็ฟ้องได้ค่ะส่วนจะละไม่นั้นให้ศาลตัดสินศาลก็ต้องวิเคราะห์อีกว่าไอ้ที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยเห็นแล้วคิดยังไงนะครับคือตรงนี้มันก็ต้องรอผลคดีอาญาถ้าหากอาญาว่ามินประมาทโฆษณากิจศักดิ์จริงอ่ะผมก็โค้จริงค่ะแน่นอนครับเราก็เดินต่อเรื่องของค่าเสียหายประกันนะตรงนี้ถึงแล้วไปค่ะนะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นการแจ้งความเพื่อเอาคืนใช่ไหมคะเป็นปกป้องสิทธิ์ครับเป็นการปกป้องสิทธิ์เมื่อคุณเนี่ยโอนหนังสือที่เขาไปยื่นให้ตรวจสอบแพลตฟอร์มเนี่ยไปลงใน Facebook ของคุณเสร็จแล้วคุณไปเขียนเนี่ยในลักษณะว่ามีอดีตสจคนนึงเนี่ยมึงเลยเอาเงินเข้าไป 4-5 แสนยังไม่ได้ลอตเตอรี่นะมันก็หมายถึงว่าเพื่อนผมนี่แหละไอโก้นี่แหละมีคือว่าเราเสียหายนะครับค่ะมีสองหน้าอันเนี้ยคือหน้าแรกเนี่ยเอาโพสพวกหมอประมูลปั๊มปอทอคนซื้อหวยพวกนี้โควต้าอะไรเนี่ยก็มีอ้างว่านะไอ้อดีตสจเลยเนี่ยเคยทำงานกับกูด้วยหลอกว่าจะหาหวยให้กูเอาเงินไป 500,000 งานก็ไม่ได้ใช่ไหมในคราวนี้มันมีตัวเลขท้ายเนี่ยคือกิรศักดิ์มีชื่อเต็มนะ
ค่ะในโรงเนี่ยวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่ามีการเอาเงินจากเขาไป 4-5 แสนตรงนี้ข้อเท็จจริงยังไงบ้างคะคือในข้อความข้อความที่เขาโพสต์นะฮะวันที่23ครับ565และมีการกล่าวอ้างว่านะเป็นพวกยีพวกขายหวยนะครับแล้วก็เอาเงินไป 4-5 แสนแล้วก็ไม่ได้ลอตเตอรี่แล้วก็มีทำหนังสือร้องเรียนนะครับของคุณธีรศักดิ์กับพวกที่เป็นในนามชมรมผู้ค้าลอตเตอรี่มาแปะด้วยก็เป็นคนที่สามารถว่าสจคนนั้นเนี่ยสจก็คือธีรศักดิ์กำน็อตไว้กลับนะครับเขาเสียหายนะครับคือเขาไม่ได้เอาเงินมาเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณน็อตเลยอ๋อก็คือทางหน้าของคุณธีรศักดิ์เองก็คือยืนยันว่าไม่ได้เอาเงินมาตามที่มีการโพสต์พูดถึงไว้ใช่ไม่ได้เอาเงิน 4-5 แสนมาแล้วก็ไม่ได้ขายตัวรีให้กับคุณน็อตอะไรมานี่ผมว่าเขาเสียหายทำให้คนมองในทางที่ไม่ดีฮะเขาก็จะลงสมัครส.ส.ก็ให้ชาวบ้านเขาไม่ดีอะทางที่ไม่ใช่มีเรื่องจริงนอกจากเรื่องของการแจ้งหมิ่นประมาทตรงนี้แล้วจะมีการแจ้งอย่างอื่นอีกไหมคะข้อหาอื่นไหมคะอันนี้จะเป็นกล่าวโทษมากกว่าคือเจ้าเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษไปร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายตามกฎหมายอาญาปวิยามาตรา204ครับในส่วนอื่นเนี่ยที่พบกันเกี่ยวกับการขายตัดเกินราคาที่กฎหมายกำหนดในกรณีที่บอกว่าทำได้นะเอาค่าบริการ20บาทมาบวกค่าสกุลสแกนพวกนี้มันก็จะเป็นการกล่าวโทษอันนี้เป็นกล่าวโทษในฐานะที่เราบอกว่ามีส่วนที่เสียเนี่ยก็ไปกล่าวโทษให้คนสืบสวนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตามพ.ร.บ.เนี่ยการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาได้กำหนดราคาไว้แล้ว80บาทคือไอ้ส่วนคือ9บาท60ตังค์เนี่ยมันเป็นค่าบริการค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินค้าให้ยี่ปุ่งยี่ปั้วอยู่แล้วนั้นมันจะมาเก็บซ้ำซ้อนกับประชาชนหรือเอาเทคนิคทางข้อกฎหมายเนี่ยมาขายเกินกว่า80บาทเนี่ยหรือว่าเป็นค่าบริการเนี่ยมันก็ยังหมิ่นเหม่ในการผิดกฎหมายผมมองผมเนี่ยในฐานะกฎหมายเนี่ยผมว่าถ้าขายเกินจะเป็นค่าอะไรก็ช่างเกิน80บาทผิดกฎหมายทั้งหมดนะผิดกฎหมายทั้งหมดแล้วเรียกยังไงทางด้านของเจ้าตัวทางด้านคุณน็อตเองเขาก็เคยออกมาชี้แจงในเรื่องพวกนี้ที่บอกว่า20ขาย80บาทจริงแต่ว่ามีค่าสนับสนุน20บาทอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เรายังไงบ้างคะยังคือว่าก็ยืนยันยังจะให้มีการตรวจสอบก็ขายเนี่ยคือการให้เลยทรัพย์สินนี่นะฮะนอกจากเกิน80บาทจะบอกเป็นอะไรก็ช่างมันก็เป็นกรณีเกินราคาอยู่แล้วจะบอกเป็นค่าการเป็นค่าอะไรนั้นมันก็ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถูกไหมฮะคือเขากำหนดว่าขายเกินราคาแล้วขายเกินราคามีความผิดตามมาตรา39นะครับที่แก้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ปรับไม่เกิน1บาทอย่างนี้เอาง่ายๆนะครับคนที่เดินขายอยู่ในท้องตลาดบอกว่าผิดกฎหมายถ้าขายเกิน80บาทเอาเดินเนี่ยเป็นค่าบริการไหมมองต่างกันถูกไหมฮะเดินบริการถึงบ้านเขาต้องเติมน้ำมันเนี่ยแต่ตำรวจจับได้นั่นคือผิดแต่คนที่มาขายผ่านแพลตฟอร์มขายเกิน80บาทบอกว่าไอ้20บาทเป็นเงินสมุนนั่นนี่เนี่ยไม่ผิดกฎหมายมันต่างกันตรงไหนนะครับนะตรงนี้คือกฎหมายบังคับใช้มันศักดิ์สิทธิ์และมันเสมอภาคกับคนที่เดินขายในท้องตลาดไอ้พวกนี้ต้องจ่ายสวยถ้าไม่จ่ายสวยตำรวจไม่ได้ตรวจเก็บสวยได้ก็ไปดูว่าไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยจ่ายสวยหรือเปล่ามาดูถึงไม่มีการปิดเนี่ยทางเรากังวลไหมคะว่าจะถูกดำเนินคดีกลับไม่กลัวเลยนะถ้ากลัวจะแจ้งจะทำไมอ่ะประกาศทำไมเราไม่กลัวเราเสียหายไงค่ะคุณก็พิสูจน์ว่าจะไม่ให้สจไม่ให้ผมเนี่ยให้เพื่อนผมเนี่ยผมแต่ว่าคุณเราคุณทำไมต้องเอาซื้อเข้าไปแนบแล้วบอกว่าไอ้สจเนี่ยไอ้อดีตสจนะฮะเพื่อนผมมันก็อดีตสตอไงโก้มันก็เสียมันก็คนมองว่าเป็นมันนะแต่มันไม่ได้ทำไง
อย่างทางด้านของคุณน็อตมีการไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณบุญถาวรที่บอกว่ามีคนหวังจะเอากระแสจากตัวเองแล้วก็ถ้าจะแจ้งก็แจ้งเลยไม่ต้องทำให้เป็นข่าวตรงนี้เรายังไงบ้างคะต้องให้รู้ต้องสอนนะครับให้เป็นข่าวเป็นข่าวมันจะเป็นให้ชาวบ้านรู้ว่าเรื่องที่คุณทำเนี่ยมันชอบไหมนะแล้วคุณจะไปแกล้งนั่นคนนี้เป็นพวกเลยนะครับฝากบอกน็อตด้วยนะว่าก็แก้ข่าวไปแก้คดีไปต่างคนต่างทำหน้าที่นะผมก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับเพื่อนผมเป็นบริษัทกฎหมายนะมีลูกน้องทนายเป็น20-30 คนก็ต้องทำคดีรับงานนะครับรออาจารย์ที่โพสต์ออกมาก็บอกให้รู้ให้ทราบตำรวจได้เตรียมตัวรับคดีนี้เป็นปกติการเป็นข่าวแล้วเป็นข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมนะผมอยากมีข่าวให้เพื่อนผมก็เสียหายไงคราวนี้เพื่อนผมเอาคืนไงถูกไหมฮะสจไม่ใช่เขาแน่นอน100%สรุปว่าเอาคืนสรุปว่าเอาคืนเอาคืนทุกประเด็นบอกว่าเอาคืนทุกให้พลาดนะครับเพราะว่าเขาก็เสียหายไงคือประเด็นไหนที่เพื่อนผมเสียหายแล้วก็ประชาชนเสียหายประเทศชาติเสียหายผมเล่นคืนหมดอย่างนี้ดีกว่าผมทำเพื่อประชาชนนะโอเคค่ะขอบคุณว่าขายคือการยืนยันว่าผิดกฎหมายนะครับจ่ายนะครับค่ะขอบคุณค่ะเนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าว Easy ยุคนสามารถแอดไลน์ Easy ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีก1ช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีก1ช่องทางสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนและอีก1ช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาได้เลยค่ะสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิ์ยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณบิ๊กเอ็มเนี่ยก็มีประเด็นจากเรื่องของการโพสต์ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โดยได้รับส่วนแบ่งรางวัลก่อนที่จะเป็นกระแสตามมานะคะว่าเอ๊ะคุณบิ๊กเอ็มเนี่ยถูกรางวัลที่1จริงหรือไม่ถูกจากลอตเตอรี่หงทองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ CEO ของหงทองลอตเตอรี่ได้ออกมายอมรับนะคะว่ามีการว่าจ้างคนให้มารีวิวรางวัลที่1ประเด็นนี้ก็เลยถูกจับตาแล้วก็ถูกโยงไปถึงพระเอกดังคุณบิ๊กเอ็มค่ะก็เลยต้องออกมาร่วมไลฟ์กับคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลซึ่งก็เป็นคู่กรณีของหงทองลอตเตอรี่นะคะเพื่อแถลงชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนค่ะโดยคุณบิ๊กเอ็มเนี่ยออกมายอมรับค่ะว่าตนเองไม่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงแต่ได้เงิน 150,000 บาทเป็นค่าสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ตและก็มีการโพสต์เป็นการสร้างกระแสค่ะคุณบิ๊กเอ็มก็เลยอยากจะออกมาขอโทษสังคมอยากขอโอกาสรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนแพะรับบาปค่ะหลังจากที่ช่อง7 HD มีการประกาศออกมาแบบนี้นะคะความคิดเห็นของแฟนคลับแฟนละครช่อง7สีต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ค่ะบ้างก็ให้กำลังใจบ้างก็บอกใจหายแรงมากพิษจากหงทองแน่ๆเลยลงดาบถูกต้องแล้วค่ะซึ่งแฟนคลับเนี่ยก็คิดกันนะคะว่าน่าจะเกิดจากประเด็นของลอตเตอรี่หงทองหรือไม่แต่อย่างไรก็ดีค่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอให้คุณบิ๊กเอ็มออกมาชี้แจงถึงสาเหตุการยุติสัญญานี้ด้วยตัวเองค่ะถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปักลิงก์ไลน์เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทางไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
หรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทาง LINE หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองของถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะตัวชั่วยิ่งกว่าไอ้กลัวอะไรกลัวอะไรใจเย็นใจเย็นลูกเปี๊ยกต่อสายชูมิทให้มาแต่พอท่านมาจัดเรื่องนี้นะครับเรื่องตู้ห่าวพบชนแล้วตีแผ่อะไรออกมามันเป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าท่านตีแผ่สิ่งที่ไม่ถูกต้องทำไมไม่ดำเนินคดีกับท่านขอจริงคุณมากครับพี่เรียนให้เกียรติผมระทึกค่ะผู้กำกับสน.ทุ่ง2ห้องได้รับแจ้งเหตุมีผู้ชายนั่งอยู่บนขอบข้างทางบนทางยกระดับดอนเมืองโทเวขาออกหน้าศูนย์การค้า IT Square ค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.ทุ่ง2ห้องและเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรุดไปยังที่เกิดเหตุนะคะไปพบนายพรชัยด้วงแดงโชติอายุ60ปีอดีตอาสาสมัครตำรวจบ้านสน.ทุ่ง2ห้องค่ะหรือที่รู้จักกันว่าลุงเปี๊ยกหลัก4แกอยู่ในท่านั่งห้อยขาออกนอกของทางกั้นทางนะคะแล้วก็ไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงยีนห้อยพระเครื่องเต็มคอเลยค่ะทำทีท่าจะกระโดดลงไปข้างล่างพอเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการพูดคุยกับลุงเปี๊ยกแกไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนะคะและร้องขอว่าอยากพบสื่อมวลชนต่อมาสื่อมวลชนก็มาค่ะแล้วก็เจรจากับลุงเปี๊ยกซึ่งลุงเปี๊ยกบอกว่าไม่พอใจเรื่องการจัดการกับกลุ่มทุนจีนสีเทาแล้วก็ชื่นชมคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่กล้าออกมาเปิดโปงนายทุนจีนสีเทาถ้ามีโอกาสอยากกราบขอบคุณคุณชูวิทย์ที่ทำเพื่อบ้านเมืองค่ะระหว่างที่พูดคุยกับสื่อเนี่ยลุงเปี๊ยกก็ยังอยู่ในลักษณะหันตัวห้อยขาออกไปด้านนอกตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการขอสูบบุหรี่มวนสุดท้ายด้วยโดยบอกเลยว่าอยากคุยกับคุณชูวิทย์เดี๋ยวสูบบุหรี่เสร็จเนี่ยก็จะกระโดดลงไปข้างล่างค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยรีบต่อสายโทรศัพท์หาคุณชูวิทย์นะคะเปิดสปีกเกอร์ให้คุยกันลุงเปี๊ยกก็เลยมีท่าทีอ่อนลงก่อนที่คุณชูวิทย์เนี่ยจะอนุญาตให้พาลุงเปี๊ยกมาเข้าพบได้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กับสื่อเนี่ยได้ใช้เวลากล่อมลุงเปี๊ยกเนี่ยนานกว่า3ชั่วโมงเลยนะคะลุงเปี๊ยกถึงท่าทีสงบสติอารมณ์ลงแล้วบอกค่ะว่าเดี๋ยวจะพาไปพบคุณชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิสที่สุขุมวิท24นะลุงเปี๊ยกก็เลยยอมลงมาจากราวสะพานค่ะจากนั้นก็เลยพาไปหาคุณชูวิทย์นะคะประมาณ4ทุ่มกว่าผู้สื่อข่าวก็พาไปหาคุณชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิสค่ะพอไปพบหน้ากันนะคะโอ้โหลุงเปี๊ยกเนี่ยก้มลงกราบคุณชูวิทย์แล้วก็พูดค่ะว่ามีความปลื้มปิติที่ได้เจอคุณชูวิทย์ตัวจริงแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญของคุณชูวิทย์ที่ออกมาต่อสู้กับเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลจากฝ่ายใดค่ะแล้วก็บอกนะคะที่ลุงเปี๊ยกออกมาก่อเหตุแบบเนี้ยไม่ได้ต้องการการสร้างกระแสนะแต่ต้องการออกมาต่อสู้แล้วก็เรียกร้องเหมือนกับที่คุณชูวิทย์ทำไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองแต่อยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมค่ะคุณชูวิทย์สวมกอดลุงเปี๊ยกนะคะแล้วก็บอกว่าลุงอย่าก่อเหตุแบบนี้อีกนะแล้วก็ยืนยันว่าจะสู้เต็มที่ถ้ามันสุดแค่ไหนก็จะทำเต็มที่เท่านั้นและถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เนี่ยก็ขอให้ติดตามข่าวสารที่คุณชูวิทย์นำเสนอต่อสื่อมวลชนค่ะซึ่งคุณชูวิทย์เนี่ยก็ได้มีการขอเบอร์ติดต่อของลุงเปี๊ยกเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะร่วมบริจาคโลงศพเพราะว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยก็ทำมาเป็นประจำค่ะพร้อมกับขอให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยรับปากกับคุณชูวิทย์เลยว่าจะไม่ก่อเหตุอีกนะจากนั้นทั้งสองคนก็มีการถ่ายรูปร่วมกันค่ะก่อนที่ชุดสืบสวนสน.ทุ่งสองห้องก็นำตัวลุงเปี๊ยกเนี่ยไปที่สน.นะไปทำประวัติก่อนที่จะปล่อยตัวกลับบ้านไป
หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนและชื่นชอบการรับประทานน้ำพริกแมงดาหรือน้ำพริกปลาร้าสูตรเมืองน่านต้นตำรับของแท้จากพื้นที่และแคบหมูเจ้าเก่าจากเมืองปัวเราขายเป็นชุดนะคะน้ำพริกปลาร้าหรือน้ำพริกแมงดาเลือกได้ค่ะไปกับแคบหมูแบบนี้ในราคา120บาทเท่านั้นหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์หรือส่งมาทางอินบ็อกซ์ในเพจ Easy ยุคคน Normal ยุคคนหรือ Easy New ได้เลยนะคะหรือจะสั่งทางลิงก์ LINE แอดที่ปรากฏอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ